ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าก ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียและช่วงนี้จะเข้มข้นที่สุดนะครับมีเรื่องของบราซิลเยอะแยะมากมายพูดถึงการแข่งขันรถที่ซิ่งที่สุดในโลกฟอร์มูล่า1ครับปีหนึ่งจะมีแข่งทั้งหมด20สนามนะครับซึ่งบราซิลเป็นสนามที่19เคยมีคนมาพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้มุกหรือจริงนะฮะที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวต้องระวังบางครั้งยืนอยู่หน้าโรงแรมที่พักหน้าล็อบบี้ตัวเองจะมีพวกขโมยไม่ต้องมาฉกมาแอบเอามีดมาจี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอาขอกระเป๋าพอให้ไปเสร็จปุ๊บเดินกลับมาซัดลูกค้าพอรู้ว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมนั่นนี้เป็นเรื่องเล่าที่บราซิลแรกๆผมอาจจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้ผมว่าผมเริ่มจะเชื่อแล้วเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของมีดเป็นเรื่องของการอัดแต่ครั้งนี้ดราม่ายิ่งกว่าครับการแข่งขันรถสูตร1ที่บราซิลนะฮะล่อถึงปืนนะครับแล้วไม่ได้ขู่ธรรมดานะฮะมียิงด้วยครับบราซิลประเทศตัวพ่อแห่งฟุตบอลและอีกหนึ่งความเป็นตัวพ่อที่โด่งดังของบราซิลคือโจนเพราะที่บราซิลโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างริโอเดอเจเนโรและเมืองใหญ่ๆอย่างเซาเปาโลบรรดาเมืองเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าอันตรายอันดับต้นๆของโลกเพราะคุณจะโดนฉกของมีค่าได้ตลอดเวลาในการแข่งขันรถสูตร1ที่เป็นการแข่งขันที่มีมูลค่าสูงที่สุดอย่าง F1 ณสนามรองสุดท้ายที่บราซิลที่เมืองเซาโปโลขณะที่ทีมงานของลูอิสแฮมิลตันนักแข่งชาวอังกฤษวัย32ปีตัวพ่อแชมป์โลก F1 คนล่าสุดกำลังเดินทางกลับที่พักอยู่ๆก็มีกลุ่มคนร้ายเจ้าถิ่นที่มาพร้อมอาวุธและยังมีการยิงปืนข่มขู่พร้อมกระชากเอาทรัพย์สินของมีค่าไปราวกับหนังแอคชั่นฮอลลีวูดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทำเอาตัวพ่อ F1 ลูอิสแฮมิลตันของขึ้นและไม่พอใจอย่างมากจนต้องออกมาบ่นว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเจอแต่พวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกๆปีที่มาแข่งที่บราซิลซึ่งมันทำให้พวกเขาและคนอื่นๆรู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัยเลยทั้ง F1 และทีมงานควรทำอะไรกันมากกว่านี้ควรหาวิธีป้องกันไม่ใช่ปล่อยปะละเลยล่าสุดทาง F1 เริ่มมีการพิจารณาว่าพวกเขาอาจยกเลิกสัญญาจัดการแข่งขัน F1 ที่บราซิลไปเลยเพราะว่าที่แห่งนี้หาความปลอดภัยให้นักแข่งทีมงานและแฟนๆวงการความเร็วไม่ได้เลยนี่แหละครับถ้าเกิดใครติดตามเรื่องราวกีฬาก็จะเห็นนะฮะว่าพวกคนมีกระตังที่บราซิลญาติพี่น้องหรือบางครั้งตัวเองก็ถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกฮะใครไปบราซิลต้องรู้จักคนที่นั่นนะครับไม่งั้นอันตรายแบบสุดๆฮะ